ุกคนที่มีประจำเดือนจะเข้าใจเลยว่าเราจะไม่รู้เลยว่าประจำเดือนจะมาเมื่อไหร่วันไหนเรารู้เพียงว่าจะมาช่วงนี้ทำอะไรก็ไม่มั่นใจปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับประจำเดือนในท้องตลาดก็ยังมีข้อจำกัดอยู่มากค่ะมันจะเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในกางเกงในเราการขยับตัวก็อาจจะไม่สบายเพราะว่าทำให้แบบหลุดเลื่อนได้ด้วยค่ะเราก็เลยจับมือร่วมกันแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถที่ทำให้ทุกคนเนี่ยที่มีประจำเดือนรู้สึกสบายตัวแล้วเหมือนรู้สึกว่าวันนั้นของเดือนค่ะเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งไปเลยการพัฒนาสินค้าก่อนที่จะออกมาเป็นพิงค์พี่เราใช้เวลาเกือบ2ปีค่ะซึ่งเราทำงานร่วมกับวิศวกรสิงห์ทอและสูตินารีแพทย์ทั้งทีมในไทยและยุโรปเราพัฒนาให้เหมือนเป็นกางเกงในธรรมดามากที่สุดเพราะฉะนั้นความบางก็เป็นหนึ่งโจทย์ที่ยากมากตอนพัฒนากันเราอยากให้ทุกคนที่ใส่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นกางเกงในปกติแต่มีคุณสมบัติสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการซับประจำเดือนในช่วงนั้นของเดือนได้ด้วยค่ะมีความปลอดภัยต่อจุดซ่อนเลนส์ค่ะมาตรฐาน Ecotech ค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยุโรปยอมรับแล้วตอนที่เราทำงานร่วมกับวิศวกรสิงห์ทอเนี่ยคือเขาได้มีเทคนิคการถักทอแล้วก็เลือกใช้ออร์แกนิกคอตตอนพิเศษที่ทำให้สามารถเก็บความบางของผ้าได้แต่ในความบางนั้นอ่ะข้างในอ่ะมันมีสเปซแล้วก็มีวอลลุ่มอยู่ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นพอประจำเดือนมานอกจากที่จะไหลและกักเก็บได้แล้วอ่ะยังป้องกันการไหลย้อนกลับด้วยค่ะในสภาพอากาศประเทศไทยเนี่ยเราร้อนชื้นเนอะทำให้ผ้าแห้งจะยากกว่าที่ยุโรปเพราะฉะนั้นการออกแบบกางเกงในอนามัยพิงค์พี่จะต้องทำให้ยังไงก็ได้ให้รู้สึกไม่อับชื้นแล้วก็รู้สึกให้แห้งมากที่สุดเราลอนช์พิงค์พี่ครั้งแรกนะคะเป็นแบบ trial ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา sold out ภายใน1เดือนซึ่งเป็นฟีดแบคที่ดีมากมากกว่าที่เราเหมือนคาดหวังด้วยค่ะจึงทำให้พิงค์พี่รู้สึกว่าตลาดเนี่ยพร้อมแล้วในประเทศไทยแล้วเราก็พร้อมที่จะขยายตลาดไปที่เอเชียแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่อไปแล้วค่ะถ้าเราพูดถึงนวัตกรรมสิ่งทอนะคะคนจะอาจจะนึกถึงว่าเฮ้ยมันคืออะไรแต่สำหรับพิงค์พี่แล้วก็การแล้วเนี่ยการรู้สึกว่ามันสามารถต่อยอดได้เป็นอะไรอีกมากมายในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงอย่างเช่นวันนี้การทำกางเกงในอนามัยที่สามารถซึมซับประจำเดือนได้เนี่ยในอนาคตการก็สามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่สามารถตอบโจทย์มนุษย์มากที่สุดค่ะ